เจอฝนกระหน่ำยามบ่ายกทม.น่าห่วงแยกบางนาจมบาดาลน้ำสูงมิดครึ่งล้อเจอฝนกระหน่ำยามบ่ายกทม.น่าห่วงแยกบางนาจมบาดาลน้ำสูงมิดครึ่งล้อกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ระวังร่องมรสุมในช่วงวันที่ 5-9 ตุลาคม65วันที่3ตุลาคม65กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกในขณะที่มีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันออกและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่ 5-9 ตุลาคม65บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมาในพื้นที่กทม.และปริมณฑลมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องและเป็นเวลานานส่งผลให้ถนนสายหลากหลายจุดเริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วโดยเฉพาะถนนบริเวณ4แยกบางนาพบมีน้ำท่วมขังสูงบางจุดระดับน้ำสูงถึงครึ่งล้อรถยนต์และสูงถึงเข่าของประชาชนที่เดินผ่านไปมาทำให้การจราจรบริเวณดังกล่าวติดขัดอย่างมากที่มาเพจ JS100 Radioซูเปอร์บอลถอนตัวด่วนชั่วชกป้องแชมป์ศึกวันที่1ตุลาคมนี้เป็นที่น่าเสียดายที่ต้องมีการปรับโปรแกรมด่วนโดยซูเปอร์บอลสิงห์มาวินราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทประกาศถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากป่วยกระทันหันชวดลงป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกวันในศึกวันไฟท์ใน2ที่จะถ่ายทอดสดช่วงพรายไทม์อเมริกาตรงกับช่วงเช้าเวลา 7:00 นของวันเสาร์ที่วันที่1ตุลาคม65ตามเวลาประเทศไทยซูเปอร์บอลเดิมทีเจาะคิวลงป้องกันตำแหน่งเป็นครั้งที่2กับผู้ท้าชิงเบอร์1ของแรงกิงชิงกิสอัลลาซอฟแต่ฝ่ายหลังเกิดบาดเจ็บประกาศถอนตัวช่วง1สัปดาห์ก่อนการแข่งขันทำให้ต้องสลับตัวไทฟุนออสแคนผู้ท้าชิงอันดับ5ที่มีคิวดวลหมัดกับมารัตกริกอรเรียนเข้ามาเสียบแทนด้านจามายูซูพอฟที่อาสามาเสียบชกกับมารัตแทนไทฟุนก็ปรากฏว่าเกิดอาการป่วยกระทันหันเช่นเดียวกับซูเปอร์บอลจนต้องถอนชกไปอีกรายส่งผลให้ตอนนี้ไทฟุนคู่แล้วไม่แคล้วการต้องกลับไปเจอมารัตคู่ชกที่ถูกวางตัวไว้แต่แรกเพื่อเปิดศึกชิงแรงกิงอันดับ2ในไฟนี้โดยซูเปอร์บอลได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวซูเปอร์บอลขีดล่างบัญชาเมกขอโทษชาตรีสิทธิ์ยอดธงบิ๊กบอสของวันและแฟนๆที่ทำให้ต้องผิดหวังเพราะป่วยและฝืนร่างกายไม่ไหวจริงจึงจำเป็นต้องถอนตัวอย่างไรก็ตามด้วยความคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลักวัน
พึงต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเลื่อนศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้ออกไปก่อนแฟนๆสามารถติดตามการถ่ายทอดสดศึกวันไฟใน2วันเสาร์ที่วันที่1ตุลาคม65ผ่านทาง watch.onefc.comYouTube วันแชมเปี้ยนชิพ AIS Play เฉพาะลูกค้า AIS เริ่มคู่แรกเวลา 7:00 นและทางไทยรัฐทีวีช่อง32ชั่วโมงย้อนหลังเวลา 22:30 นนอกจากนี้ยังสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามได้ทาง TICKETMASTERSG อัปเดตโปรแกรมสุดวันไฟท์ไนท์2คู่ในรายการคู่เอกทรงจิงหนาน VS แองเจล่าลีชิงแชมป์โลก MMA รุ่นสตรอเวทหญิงคู่รองไมกี้มูซูเมกี้ VSเทเบอร์สุดซาชิงแชมป์โลกล่ำจับล็อกรุ่นไฟเวทสแตมแฟร์เทค VS จีฮินรัตส่วน MMA 120.75 ปอมาตินเหยียน VS อิลยาเฟรมานอฟ MMA รุ่นเฟเธอร์เวทที่โมเฟนัสติลคิน VSฮาลิวอาเมีย MMA รุ่นไลท์เวทคู่นำเข้ารายการมารัตกริกอรเรียน VS ไทฟุนออสแคนคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทริวโกทากาฮาชิ VS โอโฮเทค MMA รุ่นเฟเธอร์เวทอนิตสาเม็กเซน VS ดังก้องฟ้าบัญชาเมฆมวยไทย 115.25 ปอระเดอร์โอภาชิต VS จิอานิสสตอฟอริดิสคู่สำรองคิกบ็อกซิ่งเวิลด์กรังปรีรุ่นเฮฟวี่เวทเจอใครก็ได้พรพันธ์ปลื้มวอลเลย์บอลสาวไทยฉลุยรอบ2ชิงแชมป์โลกความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022 World Championship 2022ที่เมืองกระดังประเทศโปแลนด์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยผลงาน4นัดชนะ3แพ้2มี8คะแนนการันตีการติดอันดับ1ใน4ของกลุ่ม B ที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตกับตันทีมสาวไทยออกมาเปิดเผยว่าก็เป็นไปตามคาดเพราะว่าเราเล่นได้เต็มประสิทธิภาพคาดไว้ว่าจะชนะเขา 3-0 ซึ่งก็ทำได้ตามเป้าที่วางไว้ดีใจที่ผ่านเข้าสู่รอบ2ดีใจเพราะว่าเราวางเป้าหมายเอาไว้ก็คือรอบ2ซึ่งรอบที่2คาดว่าเราจะไปเจออเมริกาเยอรมนีอะไรอย่างนี้แต่ก็ต้องดูผลการแข่งขันอีกครั้งว่าเราจะเป็นอันดับที่เท่าไรจะเข้าไปเจอใครแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอันดับที่เท่าไรตอนนี้เราเข้ารอบ2ไปแล้วไม่ว่าเราจะเจอใครเราก็จะเต็มที่บอลลูกกลมอะไรก็เกิดขึ้นได้เราไม่รู้ว่าวันนั้นที่เขาเจอกับเราเขาจะมาดีแค่ไหนการชนะ2นัดติดต่อกันช่วยเพิ่มความมั่นใจมากส่วนแมตช์ที่เหลือถ้าอาจจะมีผิดพลาดบ้างหรือว่าเราอาจจะมีแพ้บ้างหนูไม่ได้มองตรงนี้เลยเราสามารถถือผลที่เราแข่งในรอบแรกไปแข่งในรอบ2คือได้ยินมาแบบนี้และมันเป็นผลที่ดีมากๆที่เราสามารถชนะตุรกีได้และเราก็ชนะมา2นัดติดต่อกันหนูมองว่าน้องๆมั่นใจมากขึ้นในการเล่นไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรหนูคิดว่าน้องๆคิดมาดีอยู่แล้วก็ฝากแฟนๆให้กำลังใจเราต่อไปด้วยนะพวกเราก็จะทำให้ดีที่สุดThank you.